เงินก็กระดาษนะนะไม่ค่อยดีใจอะไรหรอกหล่อก็ต้องขับเอาหล่อเอาโชว์ขับให้เขาถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างเอาบัญชีมาเดี๋ยวโอนมาจ่ายเนี่ยลองขับก่อนไงตรงนี้ได้พี่โฟนลองขับเนี่ยที่อื่นไม่กล้าขับตรงนี้โล่งๆกล้าขับขับลักกี้เลดเราจะไปไหนกันเนี่ยคุณไปไหนนะไปเอารถครับไปเอารถซื้อรถอีกแล้วซื้อรถอีกแล้วหลังจากขาย3ประตูไปเขาก็ไปซื้อรถได้เงินจาก3ประตูไปซื้อเลยคิดดูว่าต้องขาย3ประตูเท่าไหร่โอ้โหรถอะไรวะเนี่ยได้มาดีนั่งรถมันจะคุณหลอดเปล่าทำไมพี่ดูไม่ค่อยระวังเลยโอ้ผมดูตาผมไวมากเดี๋ยวเข้าข้างคุณแล้วกันเข้าข้างคลิปนี้เราจะไปซื้อรถกันอีกแล้วไปซื้อรถครับมัน18นาทีเองวะใกล้ป่ะล่ะจากผมไปอ่ะประมาณ20นาทีจากบ้านผมอ่ะแปลว่าเขาอยู่ตรงคลอง5กลับไปซื้อได้นี่ถึงแล้วพี่โคตรไวเลยไกลเราที่ไหนชิบาพี่บ้านในอุกินาวาโบเทจะขออูโดเรมอนฟังนี่การมาซื้อรถนี่อยู่ในลืมในซอยนี่ไปเจอได้ไงพี่โอ้โหคันนี้เลยเอฟซีอาร์วีไอ้ต่อแจ๊สเหรอจอร์จคนมีความสุขฟังเสียงนี่คลองมากี่ปีแล้วพี่คันนี้5 ปียังไม่ได้ขับเลยขับ2-3 ปีก่อนยุ่งก็ขับแล้วมันขับอีกคนนึงเสียใจอีกคนนึงดีใจ ดูหน้าตา หน้าตายิ้มพี่ให้ดูเฉยๆให้ดูเอาเดี๋ยวเอาบัญชีมาเดี๋ยวโอนมาจ่ายเพราะผมไม่ได้พูดเล่นนะคือว่าต้องพูดจริงอันนี้บอกก่อนว่ารถพวกเนี้ยแล้วมันขับได้เลยนะไม่ต้องมานั่งทำนะเพราะปกติจะเจอแต่แบบว่าต้องมานั่งทำอีกดูภายในเฮ้ยใหม่อยู่นะผมเทอมนี้ใหม่หมดเลยนี่ขับได้เลยมันหายยากนะทำอะไรเป็นไงขาตัดเลยอ่ะอันนี้ไฮบริดป่ะไม่ใช่อ่ะดูคนอารมณ์นะครับขาย3ประตูมาซื้อคันนี้ผมก็จะไฟฟ้าด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมถามพี่หน่อยเผื่อคนยังไม่รู้รุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่สั้นๆก็ได้ครับ1100ลายแคนแมรี่แคนแมรี่แล้วทำไมถึงเลือกรุ่นนี้มาใช้งานพี่เป็นชอบอยู่แล้วชอบสกายไลน์ก่อนขับ R34 อะไรเงี้ยโอ้โห34ก็ยังหาง่ายอยู่อะไรเงี้ยโอ้เพราะอยากได้รถที่มันแบบหายากๆอ่ะนะใช่มันขับหายากแบบชูนิ้วมามีไม่เกิน5คันอะไรอย่างเงี้ยตะก่อน34กับคันนี้เป็นไงบ้างพี่คันนี้หล่อกว่าเยอะหล่อกว่าเยอะคือเสียดายกว่าเยอะขาย34ไปยังไม่รู้สึกเงี้ยเหมือนอกหักอารมณ์เหมือนอกหักเลยแล้วโดยรวมเป็นไงถือว่าครอบครองรถพวกนี้ถือว่าเป็นไงพี่มีความสุขมันมีจอดไว้เนี่ยมันมีอ่ะเออเนี่ยจอดไว้ม
พราะผมผ่านหน้าบ้านมาเนี่ยโอ้โหแม่งมีออร่าว่ามีออร่านะขนาดอยู่ในลืบไอ้คนไม่รู้จักก็ไม่รู้จักนะผมว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้คนรู้จักนะเพราะอย่างผมเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ได้ถึงเรโทรมากนะ90ก็ยังแบบไอ้นี่คือมันไม่ธรรมดาอืมนี่เราพามาดูไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้เพราะไม่เคยเห็นรูปไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่เคยเห็นรูปเลยมาดูเลยเก็บให้มันเดิมที่สุดอะสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยก็ไปหามาติดให้หมดอะอะไรเงี้ยแล้วที่ชอบมันเลยพี่ C110นี่คือชอบตรงไหนพี่ตัวฮาร์ดแบ็กมันฮาร์ดแบ็กใช่ไหมแถวท้ายลาดท้ายลาดมันดูแบบสปอร์ตญี่ปุ่นสมัยนู้นนะสี่สิบแค่สี่สิบมันแบบเหมือนเก่งไม่หน่อยอ่ะเขาก็มีลำหนักนู้นไปจับคู่กันดิอันนั้นน่าจะ5 ปีได้ยังดำสีอยู่ครับโอ้แล้วนี่ซื้อมานี่คอมพีทนะก็พอซื้อ40ก็รู้แล้วไงว่าความจริงคือต้องซื้อรถเต็มซื้อรถจบซื้อรถจบใช่สตาร์ทได้ขับได้นี่114อ่ะพี่15 9หลัง10 10ครึ่งคุยอย่างนี้พี่มาสภาพนี้เลยป่ะครับหรือยังไงเก็บเยอะเก็บอีกเยอะเยอะมากด้วยเยอะมากจะจอดอยู่ที่เคจบกี่นานด้วยไม่นานทำสีแค่ตรงนี้เองไปจอดอยู่ที่ตั้มเหมือนกันตั้มปากเพอร์ฟอร์มาหรือตั้มไหนพี่สวยอ่ะได้ขับเลยไม่ต้องมานั่งแบบได้ขับได้เลยขับได้เลยนี่ไม่ต้องมานั่งทำไงดีชิบหายเพราะซื้อรถพวกนี้นะเจอแต่เหนื่อยผมมีแล้วไงมันเลยเนี่ยไอ้บอกร้อนเสพกับหรือที่พกมาเลยที่แขวนไม่รู้มันแขวนเบลหรืออะไรไม่รู้อ่ะที่ใส่ให้ด้วยพกมาเลยอะไรมาให้หมดที่แขวนเบลที่อะไรเนี่ยพกเลยอ๋อแขวนเบลขึ้นมาใช่ไหมน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าเสียบกระดาษหรืออะไรนี่เติมมาตรงนี้ใช่ไหมพี่เติมตรงเนี้ยตรงนี้สุดยอดล้อเลือกสไลด์ล้อก็หายากนี่วาตาใช่ไหมสไลด์ไม่ผ่านจ่ายแล้วต้องเอาแม่เหล็กจ่ายแม่เหล็กอยู่ในรถต้องแม่เหล็กนี่ใช่จุกลมอะไรก็วัดอันนี้มันยุคเก่าใช่ไหมพี่ใช่รุ่นเก่านี่คุณดูยุคเก่านี่ต้องเก่าล็อกล้อเขาใช้แม่เหล็กนะครับยังไงวะนี่ไงมันล็อกที่ล็อกล้อไงการล้อหายนี่คุณเนี่ยผมได้ความรู้จากการถ่ายวิดีโอเลยเป็นแม่เหล็กสติ๊กเกอร์ครบทั้งคันสติ๊กเกอร์เนี่ยก่อนจะมีเลล็อกล้อนี่มาทำมาก่อนขโมยแม่เหล็กใส่แม่เหล็กดูดเอาการขโมยล้อแสดงว่าสมัยก่อนญี่ปุ่นก็โดนขโมยล้ออันนี้คิดมานานแล้วเป็นแม่เหล็กเลยเฉพาะแล้วถ้าแม่เหล็กหายพี่แม่เหล็กหายก็ต้องทุบเนื้อเอาอะไรตัดจริงมีวันเดียวเลยนะมีแต่ไม่ได้เหล็กหายไม่ได้นะไม่หายไปไหนหรอกพี่เขาจะอยู่ที่บ้านของอย่างเดียวจอดนี่ก่อนเลยเนี่ยนี่พร้อมขับอะไรดูดิรู้สึกเนี่ยจอดครับอันนี้แล้วก็อันนี้บล็อกถอดล้อมันบล็อกเนี่ยดูบล็อกถอดล้อนี่ไงเนี่ยเห็นป่าวลองดูนี่บล็อกถอดล้อนะครับเข้าล่องมันนะมันจะมีล่องอยู่ล่องนั่นแหละแล้วจับตัวมันด้วยแล้วบิดท้ายบิดไหนก็ได้มือผมสั่นแล้วเนี่ยซ้ายอ่ะบิดซ้ายลงบิดซ้ายแล้วดึงออกมาทั้งปอกเห็นป่ะไม่ได้มาต้องเอากลับนะหรือยังถือว่าไม่ผ่านนี่ไปเข้าไปพลิกงงไหมเงินมาจ่ายให้250,000เลยใช่เก็บเป็นไงฟิลแบบตากต่างรถป้ายแดงไหมยอดครับต้องการลมเนี้ยแหละใช่เลยนี่เขาขาย 3-4 นะไม่น่าเชื่อนั่นน่ะดิ 3-4 ยังไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบต้องสายต้องเรโทรคือเรายังไม่ลึกขนาดนี้ก็พอขาย 3-4 ก็มีไปจับไอ้บูเบิร์ดของพี่โจมซื้อไปอ่ะอ๋อบูเบิร์ดไอ้910น่ะ910ที่50ปีอ่ะแต่ก็ยังลดเยอะอยู่ยังมีสตอรี่แล้วก็ไปนี่จะขายอะไรไปก็มีเล่น521เล่นอะไรโอ้นี่สายเรโทรตัวจริงเลยขายทำเหลือก็ขายแต่รู้ว่าสุดแล้วนี่ยังมีสายพันธุ์คิดว่ารถเลโทรพวกนี้ซื้อหายากขายง่ายพี่โอ้ห้ากี่มันเกินต้องขายแล้วมีแต่คนรอกี่ตาเป็นปีฮะมีแต่คนรอรถเลือกคนลองขายเอาโอ้มานั่งไม่คิดว่าจะเป็นใหม่ขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าอยู่ไหนวะต้องเก็บเพราะเราเจอแต่ละคันนะยางนี่ใหม่หมดนะพวกนี้ใหม่หมดเลยเนี่ยใหม่
เล่นถึงพี่คอมมงโคเมียนนี่แบบว่าเราได้เสพยุคสมัยก่อนที่เขาซื้อรถอ่ะมือผมดันไปหมดแล้วเนี่ยยังไงครับคุ้มไหมครับกับการขาย3ดอโอ้ขาย3ดอซื้อนี่ใช่ขาย3ประตูคนซื้อนี่ทำหัวเนี่ยทำไมเนี่ยพี่ไม่ได้ดูเพราะขาย3ประตูสีเหลืองให้ไงเหลืองผมเลิกเล่นแล้วฮอนด้าไม่ได้เลยไปพวก NSX อะไรเงี้ยใช่เหรอสายฮอนด้า N ไม่ไหวไม่ไหวน่าจะไปร้านไม่ไหวไปแล้วตอนแรกใจผมไม่ถึงนี่ดีกว่าสกายไลน์น้อยกว่าด้วยนะมันสวิงไว้นะทีนี้ราคานี่ไม่น่าเชื่อว่าพี่เขาจะปล่อยให้นะเป็นผมนี่ยากนะพี่พูดดิเขาไม่ขายผมเอานี่พูดแบบคนดูไงคนดูยินนิดนึงนี่เป็นผมมีผมก็ไม่ขายนะนี่ไงนี่ไงยอมป่ะนี่อารมณ์รถใหม่รถเก่านี่ต่างกันเลยนะต่างกันครับรถใหม่กับรถใหม่รถเก่ากับรถเก่าเอาฟิลนี้ขับเหมือนแคมรี่ให้ดูหน่อยขับตอนลิ้นน่าจะหลุดพอวัดใจอย่างนั้นนะน่าจะหลุดอันนี้พี่เขาประมาณครับรถพวกนี้ถึง180ไหมพี่ที่ขับมาเคยขับเต็มที่120 80ใช่มันรถหล่อก็ต้องขับเอาหล่อเอาโชว์ขับให้เขาถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างอ๋อเราก็อยากรู้ว่าฟิลนั้นแต่มันไปได้ไหมพี่เหลือไปได้140 150ก็คือสุดแล้วอยากไปเค้นรถมันเก่าสี่ลิ้นด้วยดูเราเอาเสียงอย่างเดียวดูดีนะพี่เดี๋ยวไปคุยเรื่องตังค์กันดีกว่าจ่ายตังค์ตังค์ครับอันนี้เต็มไปหมดแล้วโอนร้อยแล้วเห็นแล้วอยากได้กับเขามั้งเหรอเก็บความอยากดีกว่าคุณไปสายยุโรปดีแล้วเงินตรงนี้ไปซื้อบ้านดีกว่าไม่ไหวจริงเดือดเหลือเกินแต่รถแม่งโคตรเนียนเลยผมว่าราคาทำได้นะขยับออกมาไหมได้ครับพี่อ่ะแล้วพี่นี่จะขยับบอกพี่บอกเขาถอดรองเท้าคุณมาเตี้ยนะเนี่ยโอ้โหเตี้ยมากมีชุดหนึ่งมีเครื่องให้อีกไหมพี่สุดยอดสวยนะแล้วมันที่สำคัญคือวิ่งได้มันมีเสน่ห์มันนะดูพี่เขาถอดรองเท้าขึ้นรถเลยนะถ้าเป็น 3-4 นี่ใส่รองเท้าขึ้นใส่พยางใหม่อยากให้เปื้อนตายแล้วเหมือนได้ย้อนอารมณ์หวานๆนี่ไม่เสียดายตังค์แล้วใช่ไหมครับไม่เสียดายครับนะเล่นรถรู้เลยว่ามันเหนื่อยการทำรถใช่ไหมครับนี่คอมพิวเตอร์ค่ะวิค่ะเก็บมาแล้วยิ่งเล่นยิ่งลึกนะยิ่งเล่นยิ่งลึกสักคา 3-4 มาซื้อนี่แกมันถลอกหน่อยครับพี่เก็บไว้มันก็ดีเป็นสตอรี่เบรกมือผมไม่ไปดึงขนาดผมไม่ได้เป็นเจ้าของยังเสียได้แทนเลยโดนแย่งแฟนนี่เขาละลื่นแต่เช้าแล้วดีใจดีใจกี่วันแล้วเนี่ยเมื่อคืนผมตีสองอะพี่ผมนอนไม่หลับอะนอนไม่หลับจริงเหรอใช่ซื้อคันอื่นเนี่ยผมไม่ขนาดนี้นะแต่คันนี้เนี่ยผมนอนไม่หลับจริงนอนไม่หลับเลยมีเรื่องราวมีอะไรที่มันยากๆอะมันก็จะอย่างเงี้ยแหละพี่เขาขาย 3-4 ซื้อคันนี้คุณขายแค่3ประตูซื้อคันนี้ใช่ ไปเดี๋ยวเราทาแล้วครับมาครับพี่ดีๆอย่าไปกรี๊ดในรถนะไม่ดีใจพี่ได้เงินเนี่ยเงินก็กระดาษนะไม่ใครดีใจอะไรหรอกแอบเชื่อมอยู่เสียดายเนี่ยนี่ 3-4 วันมันเนี่ยนั่งมองทุกวันโอ้โหพี่อยู่ที่นี่ยังได้เลยห้องแอร์ด้วยผมจอดเลยอยู่กับจอดที่สบายใจไม่ขายต่ออีก
กลัวนะกลัวพี่ไม่ขายไม่ขายบ้าเขาเก็บเป็นสามดองแบบนี้ว่าสามดองคนละสีสีเหลืองป้าผมพี่ดีสีขาวอ๋อแล้วเงินสีขาวเอาจอดปูกันเลยถ่ายไว้ดูหน่อยอันนั้นอะไรกับสีหน้าปีบองชุดบองเอาให้ลองดูลองดูของกลางเอาเลยเหยียบคันเร่งนิดนึงนิ่มไหมคนนิ่มอ่ะพี่ก่อนดีค่ะกี่ลูกนะเอายังเสียดายเลยเศร้าไปแล้วรับสายตาเลยซื้อรถวันนี้โอ้โหนี่ได้อยู่บ้านใหม่นะเจ้าของคงดีใจโอ้โหนี่สร้างห้องนี้เพื่อคันนี้เลยคันนี้เลยโอ้โหสุดยอดงั้นเธอรวมถือว่าเป็นไงดีครับขับกลับมาขับดีครับคิดว่าจะหาไม่ได้ไหมคันนี้น่าจะมีหนึ่งในร้านนะคันนี้น่าจะอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมว่าดีแล้วสำหรับผมนะนะเรื่องด้วยเวลาด้วยไทมิ่งมาเจอกันโดยจังหวะโอ้โหเราก็ถือโอกาสมาส่งรถวันนี้กับคลิปที่ไปซื้อรถ Ken and Mary เขาเรียกอะไรนะ C110 ดิโอ้ Ken and Mary ก็สุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูครับยังมีที่ซ่อนอีกนะครับเคยมาซื้อ3ประตูไงบ้านนี้เปิดให้เขาหน่อยสิ
ตัวนี้อ๋อนี่นี่คอลเลกชันธีมขาวอย่างนี้ขายขั้นไหนต่อเนี่ยไม่ขายเลยพี่ไม่ขายสามประตูจบแล้วคราวที่แล้วคราวที่แล้ว EK ลักสุดตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นเคนแมนดี้เคนแมนดี้ลองเปลี่ยนแล้วก็ซื้อแล้วก็40เป็นอ่ะฮะ40แล้วก็40เฮ้ยไม่น่าโอ้โหสวยสวยจบคลิปมาเพื่อนเพื่อนก็เป็นไงเหนื่อยภารกิจสนุกสนานยอดครับกินข้าวลิงกินข้าวลิงไปรอบมึงได้ครับได้ครับคอมมา200,000ก็โอเคลดได้200,000กลับบ้านแล้วต้องไปออกซ้ายเนี่ยลงมาตาแล้วเขาบอกอยู่รถแม่งเตี้ยรู้แล้วเรียกเรามาทำไมรู้แล้วมันให้พวกเรามาทำไมขับกลับไม่ได้ไม่ได้แค่พูดแบบว่าก่อน